เราอยู่กันในแมปแนวปลดล็อกดาบนะฮะแมปนี้มีชื่อว่า Weapon Crafting Simulator นะครับเริ่มต้นจากกิ่งไม้อีกแล้วมาด้วยกิ่งไม้1อันอื้อหือแกว่งกิ่งไม้ไปโอ้โหตรงนี้สีสันเต็มไปหมดมีสัตว์เลี้ยงตัวเบลเริ่มเลยอ่ะข้ามไปก่อนแป๊บนึงเธอเรียวสู้แล้วได้เงินได้เหรียญมาอีก1ตัวคราฟอาวุธตรงไหนตรงนี้เหรอคราฟอาวุธเปลี่ยนจากกิ่งไม้มาเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามนะฮะใช้80บาทดาเมจ4อือฮึอ่ะเป็นไม้ตะบองคราวนี้เก็บเหรียญให้ได้150เหรียญแป๊บนึงครับเฮ้ยอีปิกซอสอ๋อโฮบอด150เอาได้ละไป150บาทเปิดสัตว์เลี้ยงครับเปิดมาตัวหนึ่งอือฮึน้องแมวอะไรอ่ะจาก49โลบัคลดเหลือ19โลบัคไหนลองดูสิอือฮึโอ้เอ็กโซเดียโอ้โหแล้วก็ส่งมาหน้าร้านค้าทันทีจาก198โลบัคเหลือ99โลบัคสเปเชียลซอสเมื่อกี้เราเปิดอันนี้ได้ 34% ดราก้อนเอกแล้วก็มีเฮเวนลี่เอกเดี๋ยวนี้หน้าตา UI คล้ายกันทุกแมปเลยนะอะไรอีกเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็คให้เงินมา 20,000 เดี๋ยวดูดาบหน่อยเมื่อกี้ดาบกุหลาบคืออันนี้ดาเมจ 6,300 วัตแล้วที่ได้จากแพ็คเมื่อกี้ค็อกโคไดอะไรสักอย่างนึง360,000ประมาณนี้ก่อนลองไปดูสิมีอีเวนต์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นเควสอีเวนต์นะครับอยู่ในเกมจนครบเวลา8นาทีใช่ไหมได้1อันแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยง13ตัวได้1อันแล้วก็สู้กับคลาเคนนะครับที่อยู่ในเวอร์3 25ตัวได้1อันแต่พวกนี้มักจะเปิดยากเพราะว่าเปิดฟรีเอาล่ะ 90% สปีดบูสต์เอามานี่ขี่บนดาบไหนอะไรอีกฮะอะไรต่อนี่คือบอสหรือเปล่าอื้อเพื่อนงงอ๋อมีเหรียญกับเห็ดฮะในโซนนี้เพื่อเอามาใช้ในการคราฟดาบของโซนนี้แล้วโซนต่อไปคือใช้เงิน 25,000 ไปได้ยังลองดูสิไปหัวที่2มาถึงก็อันนี้อีกแล้ว149โลบัคนี่ตีหมดหยิบสมบัติโอ้ตู้คุ้นๆแฮโอ้ทำไมของขายเยอะจังอ๋อคือลดราคาเฮเวนเอกอันนี้เฮเวนเอกแพ็คในหน้าร้านค้าเมื่อกี้จะเพนกวินสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้ดูเลยสัตว์เลี้ยงนะฮะเจ้าตัวเมื่อกี้เจ้ากวางอีกคือ10คูณ7เองเหรอเจ้าเพนกวินคูณ15โอ้คูณน้อยมากเฮ้ยอันนี้ทำไมเริ่มสู้ยากแสดงว่าดาบไม่ได้ OP มากอ้าวได้อันนี้มาฮะโหบอดไม่น่าซื้อเลยได้เหรียญเท่าไหร่โอ้5ล้านแล้วนี่ไปโซนต่อไปกันต่อฮะโซนที่3 Curse Island อีกแล้วอ่ะได้เวลาค้นหาดาบและสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดมาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลถึงไหนนะฮะนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆอันนี้คือ10ล้านดาเมจว้าวลดราคาด้วยเฮ้ยมีดีกว่านี้ไหมอ๋อคือตัวนี้คูณ650ดาเมจตัวที่ดีสุดคือตัวนี้ลูฟี่ 8,000 โลบัคอีกแล้วมีกี่เวลโอ้โหไม่เยอะเหลือแค่4เวลเองคูณ650ผมว่าก็เยอะแล้วนะเพราะว่าเวลมีแค่ไม่กี่เวลแล้วก็ลูฟี่อาจจะแพงเกินไปเกินความจำเป็นมาแล้วเฟรมมิ่งโดมินัสอ่ะดาบอันนี้มาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลถึงไหนโอ้โหตัวใหญ่มากเฟรมิงดูมินัสอัปเกรดพลังใช้เหรียญในการอัปเกรดอันนี้อัปเกรดคริติคอลนะฮะ21ล้านเรามีเท่าไหร่เรามีอยู่9ล้านไม่พอฟาร์มเงินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะไปได้ปูตัวเล็กมา 19% คืออะไรสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงคูณ 3.5 มาอีกทีนึงเออฮะเรียบร้อย930ล้านโซนต่อไปเอ๊ะเอ้าอ๋อดาบเขาเปลี่ยนไปในแต่ละโซนดาบโซนนี้อ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ที่อัปเกรดอ๋อมีโบนัสด้วยเป็นตัวคูณตีต่อเนื่องใช่ไหมโจมตีต่อเนื่องได้โบนัส20บิลเลียนฮะตอนนี้ไปอัปเกรดคริติคอลหน่อยโซนที่2อัปเกรดตรงนี้อ่ะอัปเกรดอันนี้
เคลื่อนที่เร็วขึ้นระยะในการเก็บแล้วก็ไปโซนที่3อันนี้อัปเกรดการเคลื่อนที่เร็วขึ้น movement movement critical นะฮะโอเคครบหมดแล้วแล้วก็ critical มาอ่ะฮะโอเคลุยต่อฮึต้องการเงินเท่าไหร่เนี่ยโซนต่อไปดูสิ2ทิลเลียนเลยเหรอโอ้สู้กับบอสได้เท่าไหร่อ่ะอือฮึตุ๊กตาหิมะปีศาจนายอุเฮ้ยตีไม่เข้านี่เราอ่อนแอขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะพลังดาบในโซนนี้พลังดาบในโซนนี้อ๋อดาเมจเป็นบิลเลียนแล้วฮะที่เราใส่อยู่มัน10ล้านเองโอ้ต้องคราฟครับอ่ะคราฟมาดาบที่ซื้อใช้อะไรไม่ได้แล้วฮะต้องเก็บไอเทมด้วยฮะไอเทมในการคราฟน้ำแข็งน้ำแข็งอ่ะดาบใหม่คราฟมาอีกผมต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆอ่ะสู้บอสสู้บอสสู้ได้ยังเออเริ่มพอสู้ได้แล้วฮะโอ้แต่ว่าดาบคือมันจะ OP เฉพาะในโซนนั้นๆหรืออาจจะแบบข้ามไปได้โซนหนึ่งเขาถึงแบบขึ้นมาแนะนำทุกครั้งที่เข้ามาโซนใหม่นะฮะอ๋อมีตีเร็วขึ้น faster แล้วก็เร็วขึ้นอีกอันนี้ตีเร็วกว่าเดิมอ๋อ2มือตีได้2มือโอเคครับเอาเงินเท่าไหร่ละ700กว่าบิลเลียนโอ้โหเงินทำไมน้อยจังดาบใหม่มาคราฟมาโอเคดาเมจ1ทีเลียนแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็ฟาร์มเงิน2ทีเลียนแล้วไปโซนต่อไปติดอยู่ในโซนนี้นานเลยโซนลาวานี่ไงโอ้โหมันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นนะ500โลบักได้เหรียญ30ทิลเลียนคูณ2บูสต์เดลี่สปินดราก้อนเอกโมเทนเอกแล้วก็ดาบอันนี้35ทิลเลียนดาเมจเอ๊ะคนละอันกันนี่อันนี้น่าจะดีไม่เท่ากับอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ย35ทิลเลียนนะครับผมว่าพอไปโซนต่อไปดาบก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วงั้นผมว่าคราฟเองดีกว่าคราฟเองก่อนส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเป็นตัวที่ดีที่สุดอยู่แล้วอยู่ในโซนเลยคือตัวนี้สู้ตรงนู้นเลยได้มั้ยดาบใหม่ของโซนไหนอ่ะโซนนี้สิโซนนี้นี่ไงคราฟมา244ทิลเลียนอันนี้ดีกว่าเยอะเลยดาบไม่ต้องซื้อเลยฮะคราฟเองดีกว่าอันต่อไปครับดาเมจ500กว่าทิลเลียนคราฟมาอ่ะดาบต่อไปดาบนี้อ้าว5คนที่เลี้ยงแล้วไปโซนต่อไปยังไม่ได้คราฟเลยท็อกซิกสแวมป์เหมือนเดิมไม่ต้องมาหลอกเลยดาบนายช่วยอะไรไม่ได้เลยเอ้ยอัปเกรดใช่ผมลืมเลยฮะอัปเกรดโซนก่อนหน้าก่อนแป๊บนึงอัปเกรดอันนี้ทิลเลียนอัปเกรดเดินเร็วขึ้นอันนี้โบนัสแล้วก็อัปเกรดโซนแรกๆโอ้ดาบมีออร่าด้วยเหรออ๋อในรูปคือไม่มีออร่าก็เลยดูไม่สวยใช่ไหมต้องมาดูตรงนี้หยิบสมบัติฮะท็อกซิกเชสพลังเหมือนจะเยอะอยู่นะลดไหมเนี่ยไม่ลดไม่ลดโอ้โหผมต้องปลดล็อกดาบก่อนดาบมาแล้วโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยพอได้ดาบมาปุ๊บทุกอย่างก็ง่ายขึ้น ทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายเลยฮะคืออย่างน้อยๆต้องรับดาบในโซนนั้นก่อนสักอันหนึ่งถึงจะผ่านไปได้ง่ายขึ้นฮะหยิบสมบัติตรงนี้ล่ะได้อะไรไปดูสิหยิบสมบัติลดไหมเนี่ยไม่ลดเลยฮะเดี๋ยวค่อยมาตีเดี๋ยวค่อยมาสู้เดี๋ยวค่อยมาสู้เอาตรงนี้ก่อนดาบใหม่มาครับดาเมจควินทิลเลียนครับ QN เดี๋ยวนะฮะมีอันนี้ด้วยครับคูณ2พลังสัตว์เลี้ยงแบบเพอร์มาเนนต์เลยมีอย่างนี้ด้วยไอ้ที่ผมซื้อไปเมื่อกี้คือมันจะคูณ2ให้ใช่ไหมคูณ2ไม่แน่อ๋อคูณพลังรวมตอนนี้พลังรวม 2,006 อ่ะดาบต่อไปอันนี้โอ้ดูดีแฮะอันนี้อ่ะมาลองหีบสมบัติดูเฮ้ยลดเยอะอยู่ลดเยอะอยู่ได้อะไรอันนี้อยากรู้มาดูกันได้อะไรสัตว์เลี้ยงแล้วก็เงินอุ้ยเงินเยอะมากโอ้เงินผมผ่านโซนต่อไปได้แล้วฮะได้ยุงมาเป็นสัตว์เลี้ยงพลังเท่าไหร่ยุง
คูณ 6.7 โอ้ยเล่นมาตั้งไกลสัตว์เลี้ยงให้แบบโอ้โหคูณ6คูณ7คูณ10คือแสดงว่าตัวนี้เนี่ย OP มากจริงๆนะหลักร้อย600 150 QN Quintillion ไปฮะเราเหลืออีก1โซนข้างหน้านะครับ Demon Abyss ผ่านโซนนี้ก่อนมีดาบใหม่อีกแล้ว300 QN ไม่ต้องซื้ออันนี้ดาบคราฟสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมแสดงว่าที่ซื้อมาก็คือ OP ที่สุดและเท่าที่ใช้งานได้เราไปตรงนู้นเลยอันแรกของโซนนี้คืออันนี้เอ้ยมันมีอีก2โซนนี่อันนี้ใช้20อันฮะใกล้แล้วอีกนิดนึงทำไมดาบมันดูธรรมดาจังอ๋อมันเป็นคอปเปอร์หรือเปล่าคริสตัลแสดงว่าอะไรเอ่ยคืออีกโซนนึงด้วยฮะไม่ใช่ว่ายังไม่มาอ่ะดาบอันต่อไปนี่ดูเข้มขึ้นดาเมจ 35.7 SX นะครับนี่100 SX ไปโซนต่อไปครับจริงๆคือโซนสุดท้ายในนี้แต่ว่ามีอีก1โซนอะไรเอ่ย Demon Abyss ว่าแล้วโอ้โหอันนี้แพงแฮะโอ้แต่อันนี้สวยนะอันนี้คือดาบเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้สวยอยู่เอาละฮะในโซนนี้อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยเออผมไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงเลยฮะ ผมไม่ได้เปิดเลยสัตว์เลี้ยงอ่ะฮะลองเปิดดูหน่อยสัตว์เลี้ยงเปิดดูนิดนึงใช้เหรียญ 30 SX นะฮะเปิดได้ตัวนึงคูณเท่าไหร่ผมว่าไม่ถึง100อย่างมาก40 50อันคอมมอนนะฮะดูจากตรงนี้คูณ25ครับโอ้โหดีกว่าตัวนี้ตัวนึงเจ้าเพนกวินคือเรียกว่าสัตว์เลี้ยงโลบักนี่แบบ OP มากๆโซนต่อไป 3.5 O ครับข้ามหน่วยนี้ไปหน่วยนึงเออแต่มันมีหีบสมบัติอยู่อาจจะพอฟาร์มได้ต้องลองดูก่อนอ่ะดาบใหม่อันต่อไป Evil X เริ่มเทขึ้นเรื่อยๆดาเมจเพิ่มความเทก็เพิ่มอ่ะดาบต่อไป Green Flame นี่เออนี่แรงขึ้นเยอะเลยครับตี 2-3 ทีอ่ะอันนี้ฟาร์มได้ยังดูสิลดไหมลดอยู่นะลดอยู่ประมาณหนึ่งอีกสัก2ขั้นแล้วกันผมว่ายังไม่ค่อยแรงดาบไม้คาถา Dark Staff อ่ะดาบต่อไป Demon Banisher โอเคครับมาลองดูสิเฮ้ยทำไมมีตกแบบได้ด้วยทำไมไม่ทำกำแพงกั้นไว้ดาเมจหน่วยนี้ละฮะสบายเลยครับคราวนี้ได้อยู่ฟาร์มได้อยู่รอสปอนแป๊บหนึ่งสัตว์เลี้ยงใหม่อีกแล้วโซอิสเตอร์30เงินครบแล้วฮะไปครับโซนสุดท้ายฮะในที่สุดก็มาถึงมาดูกันว่าดาบในโซนหน้านั้นเราจะปลดล็อกได้ยากหรือเปล่า The Void ฮะวัดแล้วให้ปลดล็อกทำไมผมก็นึกว่ามีโอ้อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกดาบที่ที่สุดกันฮะคืออันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่โอ้มันค้างมันบั๊กเมื่อกี้ผมเก็บมาเกินต้องเยอะแล้วสุดท้ายแล้วฮะนี่อันสุดท้ายครับนี่คือดาบที่ดีที่สุดโอ้นึกว่ามีอีกโซนหนึ่งโอเคเรียบร้อยโอเคฮะเดี๋ยวรอรอบหน้าตรงนี้มาเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในแมปนี้ Weapon Craft Simulator นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ